บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและประเทศขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะต่อไปนะครับยังอยู่ในส่วนของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติในส่วนของข้อ 2.2 อยู่ข้อห้ามอีกนะครับก็จะมีห้ามเก็บหานำไม้ยางไม้นำน้ำมันยางน้ำมันสนแร่มีแร่ด้วยนะบางที่อุทยานแห่งชาติบางที่มีแร่ด้วยหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นไปทำประการใดๆให้เป็นอันตรายนะครับคือทำให้มันสิ้นสภาพเนี่ยหรือว่าไปเก็บเอากลับมาที่บ้านเนี้ยไม่ได้ถูกไหมครับไม่ได้เลยนะครับตรงนี้มีความผิดตามกฎหมายนะห้ามเปลี่ยนแปลงทางน้ำด้วยนะครับห้ามเปลี่ยนแปลงทางน้ำเก็บหรือกระทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายต่อดอกไม้ใบไม้หรือผลไม้ครับไม่ว่าจะไปขุดไปสร้างทางน้ำใหม่นะครับไม่ใช่หน้าที่เราเนาะปล่อยให้ธรรมชาติเป็นไปอย่างนั้นในอุทยานนะครับหรือว่าไปเด็ดดอกไม้ดึงใบไม้มากลับเป็นของที่ระลึกกลับบ้านไปดึงผลไม้เอามากินอะไรเงี้ยก็บางทีอุทยานบางแห่งมีสัตว์ป่าด้วยถูกไหมครับทรัพยากรบางอย่างควรให้สัตว์ป่าถูกไหมครับเราไม่ควรไปแย่งกับมันต่อไปก็ห้ามปิดประกาศนะครับห้ามปิดประกาศห้ามโฆษณาหรือเขียนในที่ต่างๆนะครับทำให้มันเกิดความสวยงามของวิวทิวทัศน์ไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับบางคนไม่ใช่ว่าไปผาสักผานะครับที่เป็นของอุทยานแห่งชาติเนี้ยไปป่ายปีนเอาสีที่พ่นนะครับพ่นได้เนี่ยไปฉีดเนี้ยประกาศสัปดาห์เนี้ยของพวกนักเรียนช่างกลเนี้ยได้ไหมครับโอ้ยไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นที่อุทยานเนาะทำให้มันสวยงามไว้ดีกว่านะครับอันนี้สำคัญเหมือนกันครับในปัจจุบันเราจะเห็นอยู่นะครับเป็นประเด็นข่าวสำคัญเลยห้ามนำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์เข้าไปตรงนี้นะครับก็แสดงว่าในอุทยานก็จะมีสัตว์ป่าอยู่นะครับมีสัตว์ป่าอยู่ห้ามทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้เกิดเชื้อเพลิงทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ได้จัดไว้ตรงนี้ก็สำคัญครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดไฟป่านะครับหรือว่าขยะมูลฝอยอะไรที่เป็นพลาสติกสมมติมีลิงเข้ามากินอย่างเงี้ยลิงก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพมันนะครับมีสัตว์ป่าไปกินพลาสติกเนี่ยก็ส่งผลต่อสุขภาพมันนะครับแล้วอย่าให้อะไรบางอย่างที่มนุษย์สร้างสังเคราะห์ขึ้นนะฮะจากสารเคมีอะไรนอกป่าเอาเข้าไปอยู่ในป่าเลยนะครับเดี๋ยวป่าจะเกิดผลกระทบนะครับอุทยานจะเกิดผลกระทบตรงนี้นะครับสำหรับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาตินะครับก็เนื้อหาเท่านี้นะครับเราทบทวนกันอีกทีก็คือห้ามเก็บหานำไม้ยางไม้น้ำมันยางน้ำมันสนแร่นะครับหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นไปทำประการใดๆให้เป็นอันตรายห้ามเปลี่ยนแปลงทางน้ำเนาะหรือว่าจะไปเก็บพวกดอกไม้ใบไม้ผลไม้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับจะปิดประกาศโฆษณาหรือเขียนในที่ต่างๆได้ไหมไม่ได้หรือว่านำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์ป่าก็ไม่ได้นะครับรวมไปถึงว่าห้ามทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดเชื้อเพลิงทิ้งขยะมูลฝอยต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ต่อไปจะเป็น 2.3 นะครับในข้อ 2.3 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยก็จะมีจุดประสงค์นะบังคับใช้เพื่อช่วยเหลืออะไรครับช่วยเหลือประชาชนประชาชนที่มีความจำเป็นที่จะเข้าไปทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติการที่เข้าไปทำกินในป่าสงวนแห่งชาติได้เนี่ยจะต้องถูกต้องตามกฎหมายครับก็คือไม่ทำให้เขาเดือดร้อนครับโดยไม่เดือดร้อนแล้วก็จะทำให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งด้วยนะครับก็จะมีเงื่อนไขที่กฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสตรงนี้ครับคือให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติไปอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งได้นะครับเพื่อเข้าไปทำกินตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูตามความหมายในคำว่าป่านะครับป่าคำว่าป่าในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยหมายถึงที่ดินรวมตลอดถึงภูเขาด้วยห้วยด้วยหนองบึงบางลำน้ำทะเลสาบเกาะอะไรต่างๆ
รวมไปถึงว่าเป็นที่ชายทะเลด้วยถูกไหมครับคือกว้างมากเนาะทั้งที่ดินภูเขาห้วยหนองคลองบึงบางลำน้ำทะเลสาบเกาะที่ชายทะเลแล้วมีบุคคลได้มาตามกฎหมายได้ยังครับไม่ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของถูกไหมครับยังไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเนาะยังไม่มีใครเป็นเจ้าของตรงนี้ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับสำหรับในส่วนของป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยก็จะมีข้อห้ามเมื่อประชาชนใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติการที่ประชาชนใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วกลับไปยึดถือครอบครองทำประโยชน์อาศัยในที่ดินตรงนี้นะครับไม่ว่าจะใช้วิธีว่าแผ่วถางด้วยเผาป่าด้วยยังไม่ได้ไปอยู่อาศัยก็เถอะแค่แผ่วถางเผาป่าทำไม้ด้วยอย่างเงี้ยก็เชื่อมกับพระราชบัญญัติป่าไม้เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆก็แล้วแต่นะครับทำให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ป่ามันเสื่อมโทรมนะครับป่ามันเสื่อมโทรมพอป่ามันเสื่อมโทรมเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ป่าลดลงถูกไหมครับแต่ทีนี้ครับในส่วนของที่จะต่อเนื่องไปนะครับการเข้าไปเก็บของป่าในป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขที่เปิดได้นะครับคือพนักงานเจ้าหน้าที่คำว่าพนักงานเจ้าหน้าที่คือข้าราชการนะครับคือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลของกฎหมายนั้นๆครับก็จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนทีนี้มันจะมีกรณีที่เปิดที่ว่าเชื่อมกับตอนแรกที่ว่าจุดมุ่งหมายของป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยการที่จะเข้าไปทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยเนี่ยจะกำหนดว่าไม่น้อยกว่า5ปีแต่ไม่เกิน30ปีนะครับการมาอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า5ปีไม่เกิน30ปีการจะขออนุญาตก็ต้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้ถ้าเกิดดูตรงนี้แล้วอธิบดีกรมป่าไม้แสดงว่าเรื่องป่าสงวนก็ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงานเจ้าที่ที่เป็นกรมป่าไม้ครับตรงนี้นะครับอีกกรณีนึงครับคือนอกจากกรณีที่ว่าเข้าไปทำประโยชน์อยู่อาศัยในคราวที่ว่าไม่น้อยกว่า5ปีไม่เกิน30ปีแล้วที่ต้องขออนุญาตต่อที่อธิบดีกรมป่าไม้แล้วอีกกรณีหนึ่งคือเข้าไปทำประโยชน์ในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติคือต่างกันยังไงตรงนั้นเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนคือป่าสงวนเนี่ยอาจจะมาจากพื้นที่อื่นก่อนหรือว่าป่าสงวนที่นั้นเสื่อมโทรมก็เลยจะต้องมีการปรับปรุงป่าสงวนให้ฟื้นฟูให้มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์การที่จะมีผู้เข้าไปทำประโยชน์ในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติตรงนี้จะทำประโยชน์ได้กำหนดพื้นที่ชัดๆเลยคือไม่เกิน20ไร่ต่อครอบครัวครับไม่เกิน20ไร่ต่อครอบครัวเวลาก็เดียวกันครับกับกรณีที่เราเห็นข้างบนนะครับคือไม่น้อยกว่า5ปีแต่ไม่เกิน30ปีนะครับไม่น้อยกว่า5ปีไม่เกิน30ปีทบทวนอีกทีนะครับการเข้าไปเก็บของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติทำได้ไหมไม่ได้ครับต้องขออนุญาตจากใครก่อนครับพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานเจ้าที่ถ้าเกิดไปเข้าทำประโยชน์อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า5ปีไม่เกิน30ปีขออนุญาตจากใครอธิบดีกรมป่าไม้ในขณะที่ว่าไปทำประโยชน์ในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติก็จะทำประโยชน์ได้ไม่เกิน20ไร่ต่อครอบครัวถูกไหมครับก็ในช่วงเวลาที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีแต่ไม่เกิน30ปีนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติครับต่อไปครับ 2.4 เป็นส่วนของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าครับนักเรียนจุดมุ่งหมายคือบังคับใช้เพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองสัตว์ป่าการเพิ่มมาตรการคล่องสัตว์ป่าเนี่ยก็จะใช้วิธีการควบคุมนะครับการควบคุมการนำเข้าและส่งออกอันนี้คือแปลว่าการค้าพวกสัตว์ป่าซากสัตว์ป่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าเหล่านี้ทำให้สัตว์ป่าลดลงถูกไหมครับซึ่งตรงนี้นะครับการที่ว่าเป็นการเพิ่มมาตรการคล่องสัตว์ป่าทำให้เกิดการควบคุมทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่เป็นพวกสัตว์ป่าซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าเหล่านี้จะสอดคล้องกับอนุสัญญาไซเตสนะครับอนุสัญญาไซเตสตรงนี้นะครับ CITES
state ย่อมาจากอะไรเอ่ยนี่ครับเนื้อหาตัวนี้ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora แปลไทยคืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จริงไม่ได้มีแค่สัตว์ป่าถูกไหมครับคือรวมไปถึงพืชป่าด้วยแต่สัตว์ป่าเนี่ยบางทีก็รักษาได้ยากครับบางทีรักษาได้ยากเพราะบางทีคนชอบกินเนื้อสัตว์บางอย่างที่เป็นสัตว์ป่าคนชอบเขาสัตว์บางชนิดเขากวางเขาอาจจะเป็นเขาสัตว์อื่นๆหรือเป็นงาช้างแบบเนี้ยเอาไปประดับบ้านเนี่ยเนาะเป็นค่านิยมสมัยก่อนดังนั้นแล้วสเตสกำหนดคือการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าก็เลยเกิดขึ้นในรัฐบาลของประเทศเราครับวันนี้ก็หน่วยงานที่ดูแลก็จะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับดูแลเรื่องสัตว์ป่านะครับตรงนี้นะครับนี่ครับคือสเตสนะครับเห็นไหมครับเป็นภาพที่เราเห็นภาพของการที่คุ้มครองดูแลสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับไซเตสเนาะในรูปงาช้างตรงนี้นะครับรูปตรงนี้นะครับซึ่งมีความสำคัญนะครับมีความสำคัญต่อการที่จะรักษาระบบนิเวศเพราะว่าสัตว์ป่าเนี่ยทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์นะครับทำให้พื้นที่อุทยานเนี่ยมีสีสันด้วยนะครับแล้วก็สังคมในปัจจุบันเนี่ยถึงตื่นตัวเวลาที่มีนายทุนหรือว่ามีผู้ที่มีอำนาจนะครับล่าสัตว์แล้วก็ทำลายชีวิตของสัตว์ป่าที่กำลังเหลือน้อยแล้วนะครับบนพื้นที่ของป่าในประเทศไทยนี้นะครับนักเรียนครับอันนี้จะพูดถึงรายละเอียดต่อนะครับในส่วนของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าสำหรับผู้ที่ครอบครองสัตว์ป่าซากสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าเนี่ยการที่จะครอบครองได้ต้องยังไงครับต้องแจ้งการครอบครองก่อนครับการแจ้งการครอบครองเนี่ยต้องแสดงหลักฐานการได้มาของสัตว์ป่าซากสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากสัตว์ป่าซากสัตว์ป่านั้นนะถ้าหลักฐานที่ได้มาเนี่ยยืนยันได้ว่าถูกกฎหมายถ้ายืนยันได้ว่าถูกกฎหมายสามารถครอบครองได้ไหมครับครอบครองได้ครับครอบครองได้ต่อไปหรือจะไปจำหน่ายให้แก่สวนสัตว์ด้วยก็ได้นะครับหรือจะไปจำหน่ายให้สวนสัตว์ด้วยก็ได้แต่ถ้าเป็นซากหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่านะครับหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าให้จำหน่ายภายในกี่ปีครับให้จำหน่ายภายใน3ปีนะครับถ้าเป็นซากหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าให้จำหน่ายภายใน3ปีเอ้าท่านเราย้อนคิดไปถ้าเป็นสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่ล่ะอันนี้จริงแล้วควรจะยังไงครับถ้าเป็นซากเราก็ย้อนไปดูตรงนี้ไงหลักฐานได้มาได้ว่าถูกกฎหมายก็สามารถครอบครองได้ถูกไหมครับก็ครอบครองได้หรือจำหน่ายให้แก่สวนสัตว์ก็ได้นะครับแต่ทีนี้ในกรณีที่เป็นซากหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าตรงเนี้ยมันสามารถครอบครองได้ไหมครับถ้าเกิดหลัง3ปีแล้วไม่สามารถไหมครับสามารถครอบครองได้ครับงี้ครับกฎหมายระบุอย่างนี้ว่าซากหรือผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าเนี่ยให้จำหน่ายได้ภายใน3ปีหลัง3ปีไม่สามารถจำหน่ายได้ถูกไหมครับแต่ครอบครองได้ไหมครับแต่ครอบครองได้นะครับแต่ครอบครองได้นี่นะครับในกรณีที่หลักฐานการได้มาเนี่ยทั้งที่เป็นอะไรบ้างนะครับสัตว์ป่าซากสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์จากพวกซากสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้ว่าถูกกฎหมายทั้งหมดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าซากสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าถ้ากับว่าได้มาโดยผิดกฎหมายคือไม่ถูกต้องถูกไหมครับทรัพย์สินเหล่านี้ก็ต้องตกเป็นของทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องตกเป็นของแผ่นดินนะครับทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นะครับก็ต้องตกเป็นของแผ่นดินเนาะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของ 2.5 นะครับพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพระราชบัญญัติพันธุ์พืชครับพันธุ์พืชเนี่ยมีความสำคัญนะครับนักเรียนเพราะว่า
เวลาที่รักษาไว้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของเกษตรกรรมครับเอาไปขายต่อก็ได้ครับการที่กฎหมายนี้เกิดขึ้นมานะครับก็บังคับใช้เพื่อส่งเสริมนะครับและควบคุมการใช้พันธุ์พืชที่ดีนะครับการใช้พันธุ์พืชที่ดีเนี่ยเกษตรกรจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าได้ความคุ้มครองนะครับการได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอเนี่ยก็จะทำให้สามารถที่ปลูกได้โดยที่ไม่ถูกการควบคุมเมล็ดพันธุ์ไม่ให้ใช้โดยในทุนใหญ่หรือว่าพวกบริษัทที่เป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์พืชนะครับคือก็สามารถเอามาปลูกได้ตามปกติส่วนตัวผู้ประกอบการค้าพันธุ์พืชเองเนี่ยก็สามารถดำเนินกิจการไปได้ด้วยดีด้วยนะครับคือหาจุดสมดุลด้วยนะครับในระบบเศรษฐกิจนะครับของเกษตรกรรมครับทีนี้การกำหนดให้ขึ้นทะเบียนเนี่ยการให้เหมือนขึ้นทะเบียนได้รับรองพันธุ์พืชป่าเนี่ยนอกเหนือจากวิธีธรรมชาติก็จะมีความสำคัญนะครับมีความสำคัญนะครับเพราะมีการกำหนดให้ขึ้นทะเบียนและรับรองพันธุ์พืชป่านอกเหนือจากวิธีธรรมชาติด้วยส่วนประเภทของพันธุ์พืชเนี่ยครับก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับประเภทของพันธุ์พืชก็จะได้แก่เมล็ดพันธุ์อะไรครับเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะครับเมล็ดพันธุ์ควบคุมจะมีพันธุ์พืชสงวนมีพันธุ์พืชสงวนและพืชอนุรักษ์นะครับรายละเอียดจะอยู่ในส่วนต่อไปนั่นเองครับการบังคับใช้เพื่อส่งเสริมและควบคุมการใช้พันธุ์พืชที่ดีเนี่ยเกษตรกรได้รับประโยชน์ยังไงครับได้รับประโยชน์คือได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอในการที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์พืชนั้นปลูกพันธุ์พืชนั้นๆถูกไหมครับส่วนผู้ประกอบการค้าพันธุ์พืชก็สามารถดำเนินกิจการไปได้ด้วยถูกไหมครับจริงๆกฎหมายก็กำหนดเป็นเป้าหมายนะครับถึงเวลาจริงก็ตัวเจ้าหน้าที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยควบคุมให้กฎหมายเนี่ยบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยถูกไหมครับเป็นธรรมดากฎหมายเนาะส่วนการกำหนดให้ขึ้นทะเบียนและรับรองพันธุ์พืชป่านอกเหนือจากวิธีธรรมชาติเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดในพระราชบัญญัติพันธุ์พืชนะประเภทพันธุ์พืชมีอะไรบ้างนะครับเมล็ดพันธุ์ควบคุมพันธุ์พืชสงวนและพืชอนุรักษ์นะครับเป็น3ส่วนนี้นะสำหรับเริ่มจากตรงเมล็ดพันธุ์ควบคุมก่อนนะครับเมล็ดพันธุ์ควบคุมเนี่ยเป็นพืชที่ผู้ประกอบการเพื่อการค้าเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตนะครับตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชเนี่ยกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตในแต่ละประเภทของกิจกรรมด้วยนะแต่ละประเภทของกิจกรรมมีอะไรบ้างล่ะก็มีใบอนุญาตนำเข้านำเข้านี่คือนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศถูกไหมครับใบอนุญาตนำเข้าตรงนี้แสดงว่าพันธุ์พืชเนี่ยเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศเยอะเหมือนกันถูกไหมครับงั้นเราคงไม่เห็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์พืชที่เป็นบริษัทรายใหญ่ทั้งหลายหรอกถูกไหมใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าหรือใบอนุญาตขายตรงนี้ก็คือมันก็ว่าเป็นเจ้าของในการที่จะมีสิทธิ์ในการขายเมล็ดพันธุ์นั้นได้ครับตรงนี้คือเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมครับเมล็ดพันธุ์ควบคุมก็มีทั้งเมล็ดพันธุ์พืชไร่ครับแล้วก็รวมไปถึงว่าเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพืชผักด้วยนะครับจริงๆในกฎหมายกำหนด37ชนิดนะครับตรงนี้ครูเอามาแค่บางส่วนก็จะมีทั้งถ้าเป็นพืชไร่นะครับเป็นพืชไร่ก็จะมีข้าวเปลือกเจ้าข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วเขียวข้าวเปลือกเจ้าข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วเขียวถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์พืชผักเช่นคะน้าแตงกวาถั่วลันเตาผักกาดขาวครับในการควบคุมไปแล้วตรงนี้นะครับซึ่งการที่เมล็ดพันธุ์ควบคุมเนี่ยจะต้องเป็นพืชที่ผู้ประกอบการเพื่อการค้าต้องมีอะไรนะครับใบอนุญาตถูกไหมใบอนุญาตในแต่ละประเภทกิจกรรมอย่างเช่นใบอนุญาตนำเข้าใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าหรือใบอนุญาตขายตรงนี้ครับเมล็ดพันธุ์พืชไร่มีอะไรบ้างนะครับที่เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมเมล็ดพันธุ์พืชไร่ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมมีข้าวเปลือกเจ้าข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วเขียวถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์พืชผักก็จะมีคะน้าแตงกวาถั่วลันเตาผักกาดขาวครับแต่ละอย่างจริงแล้วเราก็ใช้บริโภคใช้กินกันบ่อยนะครับบางส่วนครับต่อไปเป็นประเภทที่2นะฮะของพันธุ์พืชประเภทที่2คือพันธุ์พืชสงวนพันธุ์พืชสงวนเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นพันธุ์พืชเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่
ห้ามส่งออกเลยห้ามส่งออกเลยส่งออกนี่คือยังไงสินค้าที่อยู่ในประเทศส่งไปยังต่างประเทศถูกไหมครับอันนี้ห้ามส่งออกเลยจุดมุ่งหมายในการสงวนให้ปลูกเฉพาะภายในประเทศเนี่ยเพราะว่าเมื่อนำไปปลูกต่างประเทศเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นไหมครับเกิดขึ้นครับจะเกิดเป็นคู่แข่งทางการค้านะครับจะมีคู่แข่งทางการค้าพระราชบัญญัติพันธุ์พืชนี่สำคัญไงครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนะเรื่องของเมล็ดพันธุ์ถ้าพูดถึงว่าพันธุ์พืชสงวนเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่ห้ามส่งออกเนี่ยก็เพื่อว่านำไปปลูกในต่างประเทศแล้วจะมีคู่แข่งทางการค้าอีกครับดังนั้นก็จะให้ปลูกเฉพาะภายในประเทศเช่นทุเรียนนะครับส้มโอองุ่นลำไยลิ้นจี่มะขามมะพร้าวสับปะรดอย่างนั้นแสดงว่าพันธุ์พืชบางอย่างเนี่ยก็รัฐบาลว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บังคับใช้แล้วนะครับว่ายังไงก็ต้องปลูกในประเทศเท่านั้นนะครับปลูกในประเทศเท่านั้นเพราะว่าเพื่อจะได้ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันการค้าที่มีความกดดันมาจากต่างประเทศครับส่วนพืชอนุรักษ์นะครับในข้อที่3พืชอนุรักษ์ประเภทสุดท้ายเมล็ดพันธุ์พืชประเภทสุดท้ายก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้ผลกระทบจากการคุกคามอันนี้สำคัญเลยนะเห็นชัดเลยในการค้าระหว่างประเทศนะครับระหว่างประเทศที่ว่าประเทศต่างๆค้าขายกันนะครับที่มีกลุ่มต่างๆที่เป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจมีการค้าขายระหว่าง2ประเทศอะไรเหล่านี้นะครับคือนอกจากว่าการที่พืชอนุรักษ์เนี่ยมีการควบคุมเพราะว่าเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่นอกจากที่ว่าได้รับผลกระทบจากการคุกคามในการค้าระหว่างประเทศแล้วก็จะอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ด้วยนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญการที่ทั้งมีผลกระทบจากการคุกคามในการค้าในประเทศต่างๆระหว่างประเทศอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ตรงนี้ก็จึงมีความสำคัญที่จะต้องอนุรักษ์ไว้นะครับโอ้อันนี้เราเห็นเลยนะครับที่เป็นในข่าวด้วยเหมือนกันเช่นกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีนะครับกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะครับปรงพวกนี้นะครับกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีหม้อข้าวหม้อแกงลิงปรงพวกนี้ก็จะเป็นพืชอนุรักษ์นะครับที่สำคัญครับตรงนี้ก็จะเห็นภาพของพระราชบัญญัติพันธุ์พืชนะครับซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาพันธุ์พืชนะครับในเรื่องของการค้านะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของ 2.6 นะครับตัวนี้จะเป็นปิดท้ายในส่วนที่เป็นข้อที่2ใหญ่คือกฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน 2.6 เนี้ยคือพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชเนี่ยจุดมุ่งหมายของมันคือบังคับใช้เพื่ออะไรเอ่ยเพื่อการส่งเสริมครับนักเรียนการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์นะครับการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์นะครับตัวนี้คงจะใกล้เคียงกับการที่เรียนรู้เรื่องพันธุกรรมพืชส่วนหนึ่งก็ได้นะครับการที่ปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืชเนี่ยก็จะทำให้พันธุ์พืชใหม่มีเพิ่มเติมจากเดิมนะครับมีเพิ่มเติมจากเดิมผสมนู่นผสมนี่อะไรเงี้ยในทางปฏิบัติจริงๆเนาะก็จะเห็นภาพที่นอกเหนือจากที่ว่าเห็นพันธุ์พืชเพิ่มแล้วก็จะเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ด้วยนะครับพันธุ์พืชชื่นเมืองเฉพาะถิ่นเนี่ยคือในพื้นที่ในท้องถิ่นนะครับเช่นจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะครับในอำเภอนู้นอำเภอนี้นะครับก็จะมีการที่จะอนุรักษ์และก็พัฒนาพันธุ์อย่างแพร่หลายครับส่วนพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญด้วยเช่นกันรวมไปถึงว่าพันธุ์พืชป่าซึ่งพวกนี้ก็จำแนกเป็นประเภทได้นะครับประเภทของพันธุ์พืชทั้งหมดเนี่ยครับก็จะได้รับการคุ้มครองนะครับการที่ประเภทของพันธุ์พืชได้รับการคุ้มครองเนี่ยก็จะทำให้พันธุ์พืชเหล่านี้สามารถที่จะพัฒนาพันธุ์และรักษาพันธุ์ของมันให้ดำรงอยู่ได้นะครับเริ่มจากพันธุ์พืชใหม่ก่อนมีอยู่2 อย่างเนาะพันธุ์พืชใหม่กับพันธุ์พืชพื้นเมืองพันธุ์พืชใหม่ตรงนี้จะเป็นพันธุ์พืชที่มีการผสมนะครับการผสมหรือปรับปรุงพันธุ์ตรงนี้เนี่ยได้2 อย่างนะครับผสมหรือปรับปรุงพันธุ์ได้2 อย่างจะมีอนุสัญญาที่ทำให้เกิดการผสมหรือปรับปรุงพันธุ์นี้อยู่ครับเขาเรียกว่าอนุสัญญาเพื่อคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับอนุสัญญาเพื่อคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่จะมาจากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ย
อย่างประเทศเยอรมนีเงี้ยครับญี่ปุ่นเงี้ยครับที่เขาเป็นประเทศที่พัฒนานะครับก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมด้วยนะครับประเทศพวกนี้ก็จะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชนะครับในส่วนของการปรับปรุงพันธุ์นะครับรวมไปถึงว่าบริษัทเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเอกชนด้วยนะครับเป็นบรรษัทเป็นบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้นะครับก็จะมีส่วนที่ทำให้พันธุ์พืชใหม่เนี่ยเป็นไปตามอนุสัญญาเพื่อคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราทบทวนกันอีกทีครับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชนะครับบังคับใช้เพื่ออะไรครับเพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชนะครับปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อให้เกิดพันธุ์พืชใหม่เพิ่มเติมนอกจากเกิดพันธุ์พืชใหม่เพิ่มเติมแล้วก็จะเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นพันธุ์พืชทั่วไปพันธุ์พืชป่าด้วยประเภทของพันธุ์พืชแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่คือพันธุ์พืชใหม่และพันธุ์พืชพื้นเมืองเราเริ่มจากตรงหน้านี้ก่อนพันธุ์พืชใหม่เป็นพันธุ์พืชที่มีการผสมหรืออะไรครับปรับปรุงพันธุ์นะครับตามอนุสัญญาอะไรครับอนุสัญญาเพื่อคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เนี่ยจริงแล้วเกิดจากการผลักดันของภาคอุตสาหกรรมชั้นนำและบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ถูกไหมครับตรงนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองบ้างนะครับยิ่งพูดถึงพันธุ์พืชใหม่แล้วจะเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองบ้างพันธุ์พืชพื้นเมืองแบ่งออกได้เป็นอะไรบ้างครับพันธุ์พืชพื้นเมืองแบ่งออกได้เป็น1พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น2พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปครับและ3พันธุ์พืชป่านะครับเริ่มจากพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นก่อนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นก็รู้อยู่มีคำว่าเฉพาะถิ่นถูกไหมครับพันธุ์พืชเมืองเฉพาะถิ่นก็จะมีอยู่เฉพาะในชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศนะครับที่ครูแบบบรรทัดว่ามีเช่นในจังหวัดนั้นอำเภอนั้นนะครับในชุมชนนั้นนะครับชุมชนเนี่ยจะเป็นผู้ที่รักษาไว้เลยนะครับเป็นคนเป็นผู้พัฒนาพันธุ์พืชนะครับโดยพลังของชุมชนและใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชเหล่านี้นะครับในส่วนของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปเนี่ยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่ในประเทศแพร่หลายนะครับมีอยู่ในประเทศค่อนข้างแพร่หลายครับการที่พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปอยู่ในประเทศแพร่หลายเนี่ยก็จะมีการใช้ทั่วไปในประเทศโดยปกติอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญนะครับนักเรียนสิ่งที่สำคัญของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปเนี่ยที่ว่ามีในประเทศอย่างแพร่หลายมีการใช้โดยทั่วไปภายในประเทศเนี่ยคือผลประโยชน์คือสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยที่เกิดจากการใช้พันธุ์พืชประโยชน์ที่เป็นสีประโยชน์การใช้พันธุ์พืชเนี่ยจะสามารถการมีการปรับปรุงหรือวิจัยได้นะครับเพื่อการพาณิชย์การพาณิชย์คือการอะไรครับการพาณิชย์คือการค้านะครับการพาณิชย์คือการค้าแต่คือถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ที่เกิดจากการใช้พันธุ์พืชในส่วนของการปรับปรุงหรือวิจัยแล้วเนี่ยการปรับปรุงหรือวิจัยแล้วเนี่ยคือการปรับปรุงหรือวิจัยเนี่ยเป็นเพื่อการค้าหรือการพาณิชย์ถูกไหมครับการปรับปรุงพันธุ์พืชการวิจัยที่ว่าเป็นความรู้ทางวิชาการครับที่จะไปสู่การค้าเนี่ยรายได้จากตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการแบ่งปันเข้าสู่กองทุนที่เรียกว่ากองทุนพันธุ์พืชนะครับมีการแบ่งปันเข้าสู่กองทุนพันธุ์พืชนะครับตรงนี้ส่วนในข้อที่3ครับพันธุ์พืชป่าพันธุ์พืชป่ามีอยู่หรือเคยมีนะครับมีอยู่หรือเคยมีประเทศในประเทศนั้นๆครับในประเทศไทยเนี่ยตามสภาพตามธรรมชาติแล้วนำมาปลูกกันอย่างแพร่หลายหรือยังยังครับพันธุ์พืชป่าจะยังไม่ได้มีการนำมาปลูกอย่างแพร่หลายนะครับลองทบทวนอีกทีนะครับพันธุ์พืชพื้นเมืองแบ่งออกได้เป็นไงบ้างนะครับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนะครับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นมีอยู่ในเฉพาะชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศเนาะใครเป็นผู้อนุรักษ์นะชุมชนเป็นผู้อนุรักษ์นะครับพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์นี้นะครับชุมชนจะเป็นผู้รักพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์นี้ที่เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนะครับส่วนพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปจะมีความสำคัญคือมีการใช้อย่างแพร่หลายมีการใช้โดยทั่วไปภายในประเทศผลประโยชน์ในเรื่องของการปรับปรุงหรือวิจัยเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์เมื่อเกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ในเรื่องของการค้าก็จะต้องแบ่งปันเข้าสู่
กองทุนเขาเรียกว่ากองทุนอะไรครับกองทุนพันธุ์พืชนะครับต้องแบ่งปันเข้าสู่กองทุนพันธุ์พืชทีนี้กองทุนพันธุ์พืชเหล่านี้เนี่ยก็จะมีรายได้ที่ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาพัฒนาพันธุ์พืชต่อไปนะครับตรงนี้ก็จบไปในส่วนที่พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นพืชพื้นเมืองทั่วไปแต่พันธุ์พืชป่าที่เราทบทวนกันอีกทีว่าจะมีอยู่หรือเคยมีถูกไหมครับมีอยู่หรือเคยมีแต่ทีนี้แพร่หลายไหมครับไม่แพร่หลายถูกไหมครับมีอยู่เคยมีตามทางธรรมชาติแต่แปลว่าอาจจะอยู่ในป่าอยู่ในเขตอุทยานอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ถูกไหมครับไม่ได้มีคนเอามาเผยแพร่หลายนะครับตรงนี้นะครับคือพันธุ์พืชป่าครับไม่เนี่ยครับอันไหนที่ไม่แพร่หลายนะระหว่างพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่าไม่แพร่หลายพันธุ์พืชป่าถูกไหมครับแต่พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปนี่มีจุดประสงค์เพื่อการพาณิชย์ถูกไหมแต่การที่มีจุดประสงค์เพื่อการพาณิชย์เนี่ยที่เกิดจากการที่มีการปรับปรุงหรือการวิจัยแล้วเนี่ยเงินจะต้องแบ่งปันเข้าสู่อะไรครับกองทุนอะไรครับต้องแบ่งปันเข้าสู่กองทุนที่เรียกว่ากองทุนพันธุ์พืชเนาะกองทุนพันธุ์พืชส่วนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ว่ามีอยู่ในชุมชนแล้วกลุ่มบุคคลเนี่ยเป็นผู้ดูแลเป็นผู้อนุรักษ์พัฒนาใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์ครับเป็นกลุ่มที่ว่านี่คือกลุ่มชุมชนนะครับเป็นชุมชนนะครับนักเรียนครับ